สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูนุกมากับอักษรออนเล r ร์ on, สำหรับวิชาคณิตศาสตร์คาบนี้นะครับเราขึ้นเรื่องใหม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูณนะครับเราเรียนเ,เลขทศนิยมมานะครับเราบวกลบได้นะครับเราก็ต้องต่อไปเนาะคูณได้หารได้นะครับคาบนี้เราจะเรียนการคูณนะครับนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม1ของอักษรด้วยนะครับคาบนี้หลังจากครูสอนแล้วนะครับครูจะพานักเรียนไปลุยแบบฝึกหัด ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 เล่มหนึ่งกันครับนักเรียนมาดูตัวอย่างที่ครูจะให้ดูต่อไปนี้นะครับว่าการคูณทศนิยมเนี่ยนะครับมันต่างกับการคูณจํานวนทั่วไปยังไงครับมันไม่ต่างกันเลยครับการคูณก็คือการบวกด้วยจํานวนเท่าเท่ากันนะครับถูกไหมสามคูนศูนย์จุดสี่อย่างเงี้ยครับก็แปลว่าเอาศูนย์จุดสี่บวกกันสามครั้งถูกไหมครับศูนย์จุดสี่ก็คือศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งสี่ก้อนเนี่ยนะครับก็คือศูนย์จุดสี่รวม จำนวน0.1 4ครั้งแบบนี้นะครับนี่ก็คือ0.4ใช่ไหมครับคราวนี้มี0.4บวกกันทั้งหมด3ครั้งหรือ3ามจำนวนนะครับ0.4มาบวกกันทั้งหมดได้เท่าไหร่ครับแล้วก็นับบวกทั้งหมดเลยถ้าเรานับนะ0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7 0.8 0.9ต่อไปก็อะไรครับ1.0 1.1 1.2แสดงว่าคำตอบที่ได้เนี่ยต้องเป็น 1.2ถ้าเราใช้วิธีการนับนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าถ้ามันจํานวนไม่เยอะมากเรานับได้ครับแต่ถ้าเราจํานวนมันเยอะมากเราก็คงนับไม่ไหวถูกไหมครับอาจจะใช้เวลานับนานอาจจะใช้เวลานับเป็นวันอย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับวิธีการคูณนะครับเราก็จะมีวิธีการคูณอยู่นะครับว่าให้เราคูณยังไงเดี๋ยวครูจะสอนในขั้นตอนต่อไปแต่นี้คือคอนเซปต์การคูณยังคง เหมือนเดิมกับจํานวนทั่วๆไปที่เรียนเคยเรียนมานะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับ3คูณด้วย0.13ก็แปลว่าอ,าอะไรครับเอา0.13จาเนี่ยนะครับ3จำนวนมารวมกันมี0.1แล้วก็0.013่ามอันรวมเป็น0.03รวมกับ0.1เป็น0.13จนึ่ามนี่ครับสามจำนวนมารวมกันนะครับเราก็จะเห็นว่าพอบวกกันทั้งหมดออกมาแล้วได้0.39ด้ด้วยวิธีการนับแบบเมื่อกี้แต่จำนวนมันเยอะขึ้น เราก็จะใช้เวลานับนานขึ้นถูกไหมนะครับนี่คือวิธีการคูณนะครับก็คือการบวกซ้ำๆเช่นกันหรือ3คูณ0.0014จํานวนมันเล็กลงครับทศนิยม3ามตำแหน่งนะีนะครับดังนั้นถ้าเราเอาจํานวนทั้งหมดมาบวกกัน3ครั้ง0.014มาบวกกัน3ครั้งเนี่ยนะครับเห็นไหม0 0 1ยบวกกันบวกกันบวกกันเนี่ยนะครับมันก็จะใช้เวลานาน,านครับในการนับ แล้วก็มีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายนะครับแต่ว่าเรานับได้แหละนะครับหลักการคูณก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับเหมือนกับจํานวนทั่วไป3ามคูณสก็คือ2อบวกกัน3าครั้งเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นครับถ้าเราจะตั้งคูณเราจะทํำยังไงครับเวลาเราตั้งคูณนะครับนักเรียนเราก็ตั้งคูณเหมือนจํานวนทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวครูตั้งคูณให้ดูอีกทีนะครับเวลาตั้งคูณนะครับดูจํานวนนี้นะครับ7จ็ดคูณสองจุดสี่เจ็ดเก้า นักเรียนคูณเหมือนจํานวนทั่วไปเลยวิธีการคูณที่ง่ายก็คือเอาตัวเลขที่มีหลายหลักเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับเลขโดดเลขหลักเดียวเป็นตัวคูณจะง่ายกว่าเราก็เลยครูก็เลยเอาสองจุดสี่เจ็ดเก้าเป็นตัวตั้งนะครับคูณด้วยเจ็ดจากนั้นก็คูณเลยครับเจ็ดคูณเก้าได้หกสิบามก็ใส่สามทดหกเจ็ดคูณเจ็ดได้สี่สิบเก้าก็ต้องบวกตัวทดอีก6เป็น55าส้าเราก็ใส่5ทด5ครับ แล้วเอา7ไปคูณ4ครับ7 4 2ดี่บวกตัวทดอีก3ามเป็นสาก็ใส่3ทด3เราใส่ผ่านจุดใส่จุดครับ7คูณ2ได้14บวกตัวทดอีก3เป็น17เนะครับเราก็เติมเลยเพราะเป็นหลักสุดท้ายเราก็ได้คำตอบออกมาเป็น1 7 3 5 3นี่คือการคูณเลขทศนิยมกับเลขโดด1ห,หลักก็คูณคล้ายๆกับคูณเลขหลายๆหลักกับเลขโดด1ห,หลักเลยเพียงแต่ว่าเราคูณจากขวาไปซ้ายเนี่ยจังหวะที่เราผ่านจุด นาตำแหน่งที่เราผ่านจุดเราใส่จุดด้วยให้ตรงกันแบบนี้นะครับก็จะเป็นการคูณเลขทศนิยมกับจํานวนเต็มแบบง่ายๆนะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลลองดูสิครับถ้าอยากตรวจสอบความสมเหตุสมผลทําเหมือนกันกับการบวกลบเลยครับคือประมาณจํานวนทศนิยมเนี่ยให้เป็นจํานวนเต็ม2.479นะครับก็ประมาณเป็น2อ่าเป็นประมาณเป็นจํานวนเต็มได้เท่ากับ2นะครับ ซึ่งนะครับถ้าเราเอาสองไปคูณเจ็ดนะครับก็จะเท่ากับสิบสี่แบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่เป็นคําตอบโดยประมาณนะครับเกิดจากการประมาณทศนิยมให้เป็นจํานวนเต็มนะครับมันจะคูณได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเอาเจ็ดคูณ2จุสี่เจ็ดเก้านี่ควรจะได้ประมาณสิบสี่เราได้สิบเจ็ดครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันสิบเจดุดสาหาสามนี่ใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนี่คือวิธีการตรวจสอบว่าเราคูณแล้ว ผิดไหมนะครับคูณแล้วโอเคหรือเปล่านะครับเราใช้วิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลง่ายๆแบบนี้ได้นะครับนักเรียนเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะครับป .5 เล่มหนึ่งของอักษรไปที่หน้า129จะมีแบบฝึกอยู่ข้างล่างนะครับ6ข้ออนะครับข้ามนี้เดี๋ยวครูพาทํา3ข้อนะครับอยากให้ครูพาทําข้อคู่หรือข้อคี่ครับแอนครูเลือกข้อคู่นะครับแอนมีใครใจตรงกับครูบ้างเลือกข้อคู่นะครับเอาข้อคู่มาทําไปพร้อมครูนะครับส่วนข้อคี่นักเรียน กลับไปฝึกทําเป็นการบ้านให้เก่งๆนะครับการคูณก็ไม่ยากเพราะว่านักเรียนคูณจํานวนทั่วๆไปได้อยู่แล้วนะครับข้อคู่ข้อแรกครับข้อ2ครับ5คูณด้วย5.23ทํอายัางไงเอ่ยครับอ่าให้ตัวตั้งเป็น5 2 3จจะง่ายกว่าถูกไหมครับเอา5 2 3เป็นตัวตั้งนะครับคูณด้วย5ครับอ่าเอาเลขโดดเป็นตัวคูณเหมือนกับตอนเราเรียนคูณเลข3หลัก เราคูณเลข3หลักกับเลขโดดก็ควรเอาเลข3าหลักเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับคูณเลข4หลักกับเลขโดดก็ควรเอาเลข4หลักเป็นตัวตั้งมันจะได้ง่ายเหมือนกันเลยครับเรามีเลขหลายหลักถือว่าเลขทศยมก็มี3หลักหลักจํานวนเต็มกับหลักทศยมอีก2หลักแบบนี้เห็นไหมครับเราคูณปกติเหมือนกันเลยเราก็คูณกันลงมาครับ3คูณ5ได้15นักเรียนก็ใส่5ทด1ครับหลังจากนั้นก็คูณหลักถัดไป5คูณ2เป็น10บวกตัวทดอีก1เป็น11ก็ใส่1ทดหนึ่ง ผ่านจุดใส่จุดคำนักเรียน5คูณ5ได้2 5่1วกตัวเหนึ่งเป็น26ได้คำตอบ26.15นักเรียนก็เติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับ26.15นะครับนักเรียนก็ไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลแบบนี้นะครับนักเรียนทำยังไงครับ ประมาณจํานวนพศนิยมให้เป็นจํานวนเต็มนะครับนักเรียนก็บอกว่าพิจารณาครับพิจารณานะครับพิจารณาห้าจุดสองสามเนี่ยนะครับใกล้เคียงจํานวนเต็มใดครับนักเรียนห้าจุดสองสามเนี่ยนะครับใกล้เคียงห้าหรือหครับทศนิยมตําแหน่งที่หนึ่งเขาน้อยกว่า5้าใกล้เคียงตัวน้อยปัดลงนั่นเองนะครับใกล้เคียงห้าดังนั้นครับถ้านักเรียน เอาห้าคูณกับห้านักเรียนก็จะได้ยี่สิบห้านะครับจะเห็นว่านะครับนั่นคือนะครับห้าจุดสองสามหรือว่าห้าคูณด้วยห้าจุดสองสามนี่นะครับห้าคูณด้วยห้าจุดสองสามนี่นะครับคำตอบที่ได้ก็จะประมาณยี่สิบห้านะครับคำตอบของเรายี่สิบหกครับดังนั้นครับยี่สิบหกจุดหนึ่งห้าของเราเนี่ยนะครับ ก็ใกล้เคียงไหมใกล้เคียงนะครับถ้าใกล้เคียงก็ตอบเลยนะครับจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับอ่าแบบนี้ง่ายไหมครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนการแสดงวิธีทำออกมาในการคูณจำนวนทศนิยมนะครับข้อคู่ข้อ,ขอ,ขอถัดไปครับข้อสี่อ่าไปดูข้อสี่กันนะครับสิบสามุดสี่สามคูณกับยี่สิบเอ 13.43คูณกับ21ทำยังไงดีครับนักเรียนคราวนี้นะครับเป็นการคูณเลขทศนิยมกับเลขสองหลักนะครับนักเรียนตั้งคูณเหมือนเดิมเลยเราควรเอาจํานวนที่มีหลายหลักเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับควรเอา13.43ขึ้นเป็นตัวตั้งครับคูณกับจํานวนเต็มก็คือ21นักเรียนขีดเส้นใต้เลยนะครับเหมือนกันกับการคูณเลขสี่หลักกับเลขสองหลักครับนักเรียนเอาหลักหน่วยคูณกับตัวตั้งก่อนคือเลขหนึ่ง 1คูณ3ามได้3 1คูณ4ได้4ผ่านจุดใส่จุดครับนักเรียน1คูณ3ได้3 1คูณ1ได้1จากนั้นหลักถัดไปครับคือหลัก10หลัก10เป็น10เท่าของหลักหน่วยคำตอบก็จะเริ่มต้นที่หลัก10ถูกไหมครับซึ่งมันเป็นจำนวนทศนิยมนี่ก็จะกลายเป็นเริ่มที่หลักที่2นะครับนักเรียนก็เติมศูนย์ไว้หลักสุดท้ายนะครับหลักที่2นักเรียนก็เอา2คูณเลย2คูณ3เป็น6ผ่านจุดใส่จุดครับ2 4เป็นแด สองสามเป็นหกสองหนึ่งเป็นสองขีดเส้นใต้แล้วเอาคำตอบสองหลักนี้บวกกันลงมาสามบวกศูนย์ได้สามสี่บวกหกได้ 10, สิบใสศูนย์ทดหนึ่งพันจุดใส่จุดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น 12, สิบสองใสสองทดหนึ่งหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดตัวทดอีกหนึ่งเป็นแปดสองไม่มีตัวบวกก็คือบวกศูนย์นะครับได้สองเหมือนเดิมได้คำตอบแล้วครับสอง ร้อยแปดสิบสองจุดศูนย์สามนะครับคำตอบเป็นครูขอเขียนข้างนอกวงสี่เหลี่ยมนะครับคำตอบยาวนะครับสองร้อยแปดสิบสองจุดศูนย์สามแบบนี้นะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลครับอ่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับขั้นตอนแรกทำยังไงครับขั้นตอนแรกก็คือพิจารณานะครับ จำนวนทศนิยมเนี่ยนะครับสิบสาจุี่สาว่าใกล้เคียงกับจำนวนเต็มอะไรใกล้เคียง13านั่นเองนะครับดังนั้นครับถ้าเรานำา13าคูณกับ21ได้เท่าไหร่ครับเราก็ตั้งคูณเลข2หลักธรรมดาเลยนะ1คูณ3ามได้สามคูณ1ได้1หลักสิบคูณครับ2คูณ3ามได้หกสคูณ1เป็น2อง่ะขอลบนิดนึงนะครับ2คูณ3ามเป็น6กสองเป็น2หลักสุดท้ายต้องเป็นเลข0ูนเนาะ นะครับเราคูณหลักสิบนะครับก็จะคำตอบจะเริ่มที่หลักสิบสองสามเป็นหกสองหนึ่งเป็น2บวกกันลงมาครับสามหบวก1เป็นเจ็ดสองไม่มีตัวบวกเห็นไหมครับเราจะเห็นว่านะครับใกล้เคียงคำตอบไหมครับใกล้เคียงคำตอบสองา2อ2แปดิบศนย์สามนะครับจึงสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับเห็นไหมนะครับเราก็คูณปกติเลยนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าเราจะพิจารณาความสมเหตุสมผลทํายังไงเราจะคูณเร็วเราก็ประมาณให้เป็นจํานวนเต็มนะครับอีกข้อนึงครับข้อ6ครูจะพาทําข้อหนะครับอ่าข้อหก็จะเป็นเลข2หลักคูณกับเลขทศนิยมสามตแหน่งนะครับทำเหมือนเดิมครับเอาเลขที่เอาจํานวนที่มีจํานวนหลักมากเป็นตัวตั้งเก้าจุดสี่เจ็ดแปดคูณด้วยตัวคูณคือสี่สิบหกขีดเส้นใต้เส้นหนึ่งครับ คูณเหมือนปกติเลยเอาหลักหน่วยคูณก่อน68 48ใส่8ทด4 67 412บวกตัวทดอีก4เป็น4 6ใส่6ทด4 64 24บวกตัวทดอีก4เป็น28ใส่8ทด2ผ่านจุดอย่าลืมใส่จุดนะครับ69 5 4บวกทดอีก2เป็น5 6นะครับต่อไปคูณหลัก10เพราะนั้นตัวทดคูขอลบตัวทดทิ้งไปก่อนเพราะว่า หลักตัวทดนี้ก็จะไม่เกี่ยวกันกับหลักสิบแล้วนะครับหลักสิบครับคำตอบในหลักแรกก็เติมศูนย์ไว้นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนกับการคูณเลขปกติเลยเห็นไหมคำตอบหลักหน่วยจะเติมศูนย์ไว้ใช่ไหมครับแต่พอเป็นเลขทศนิยมนะครับเราจะเติมศูนย์ไว้ที่หลักสุดท้ายนะครับสี่แปดสามสิบสองใส่สองทดสามสี่เจ็ดยี่สิแปดยี่สบเก้าสาสิบสามเอ็ดใส่หนึ่งทดสามสี่7ี่สิบกสิบเจ็ดสิบแปสบเก้านะครับ ผ่านจุดใส่จุดด้วยนะ19ก็ใส่9ทด1 4936บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น37นะครับบวกกันลงมาครับ8ดบวกศได้ 8, 0, 8 6ดหบวกสได้8 8ดบวกหได้9ผ่านจุดใส่จุด6บวก9ได้15ใส่5ทด1 5ึ่บวก7ได้12บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น13ใส่3ทด1 3บวกตัวทดอีกห่งเป็น4ได้4 3 5 9 8 8ยนะครับ เขียนคำตอบ435.988ตรวจสอบความสมเหตุสมผลครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับพิจารณานะครับจำนวนทศนิยม9.478ใกล้เคียงกับจำนวนเต็มอะไรครับอยู่ระหว่าง9กับ10ตัวทศนิยมตำแหน่งที่1น้อยกว่า5ก็ใกล้เคียงตัวน้อยก็คือ9นะครับถ้าเรานำ9 คูณกับสี่สอันนี้นักเรียนคูณในใจได้เลย9 6 5าหใส่4ทด5 9 4 36 37 38 39 40 41บ้าสเอ็ได้สี่ยเห็นไหมครับดังนั้นครับถ้าเราเอาเก้าเอาสี่เกจุดสี่คูณกับ46่กนการคูณสลับที่ได้เนาะนะครับก็จะมีคำตอบประมาณนะครับสี่ซึ่งใกล้เคียงไหมครับ ใกล้เคียง435.988นะครับจึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลแบบนี้นะครับเห็นไหมครับบางครั้งเราประมาณได้จำนวนที่ง่ายมากๆเราก็สามารถคิดในใจแบบนี้ได้เลยนะครับคิดแนวนอนได้เลยเราก็สามารถเขียนอธิบายได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่คือการคูณตัวเลขทศนิยม เข้ากับจํานวนเต็มนักเรียนก็จะเห็นว่าคูณไม่ยากเลยคูณแทบจะเหมือนกันเลยครับกับคูณเลข3หลกักกับเลขจํานวนเต็ม1หลกักคูณเลข4ี่หลกักกับจํานวนเต็ม1หลักคูณกับ2หลกักอย่างี้ครับคูณแทบจะเหมือนกันเลยนะครับต่างกันที่ผ่านจุดทศนิยมใส่จุดด้วยฝากให้ไปฝึกข้อที่เหลือเพิ่มเติมนะครับฝึกให้คล่องนะครับเราจะได้ไปฝึกทักษะที่ยากกว่านี้นะครับเอาให้แข็งแกร่งกว่านี้ไปเลยคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่กับวิชาคณิตศาสตร์คาบหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน